สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดเดี๋ยวช่วงของมาเรียงกันดูแล้วนะจ๊ะหนูนะช่วงโชว์ของของเรามาดูว่าจริงๆแล้วนะพี่จ๊ะหนูสงสัยใช่มั้ยเราเห็นแบรนด์แบบเนี้ยใช่ลิขิตอ่ะคนไทยแน่นอนจริงๆๆอ่ะไม่ได้สงสัยเราพออ่านชื่อปุ๊บสุดตายเลยสุดเลยแล้วนี่อันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรที่มาเรียงๆกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยทีละอันเลยอย่างแรกเลยอันนี้เป็นน็อตล้อครับครับน็อตล้อไอ้ตัวนี้ผมได้เคยเห็นน็อตล้อของสแตนดาร์ดนะครับจะเป็นหกเหลี่ยมสีเทาๆไม่สวยครับอันนี้ก็เลยได้ไอเดียมาจากรถยนต์ประกอบในการรถยนต์ของรถยนต์จะเป็นอลูมิเนียมครับครับแต่สแตนเลสที่เราเลือกใช้เพราะมันแข็งแรงอย่างแรกแล้วก็มันก็เข้ากับรถดีเงางามด้วยใช่ดูแลง่ายนะครับขายให้เบ้าแตกอะไรใช่ไหมครับ700บาทโอ้โหต่อหนึ่งล้อครับนะครับอันนี้งานสแตนเลสแล้วพวกนี้ครับพวกกระจุกกระจิกที่อยู่ด้านนี้คืออะไรอธิบายนิดนึงเริ่มจากอันนี้ก่อนนะโอเคตัวนี้เพิ่งออกมาอันนี้เป็นแบรนด์ GTI Evolution นะครับใช่ก็คือแบรนด์ใหม่ที่เราทำมาจะเห็นได้ว่าจะมีการพัฒนาเรื่องของตัวสินค้าจะทำเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มียิงเลเซอร์แบนแล้วเพื่อให้เป็นสากลหน่อยมีคู่มือการติดตั้งครับแล้วเรื่องแพ็คกิ้งเราก็จะเน้นรายละเอียดตรงนี้มากขึ้นกว่าอันนี้ดูแกลนเลยนะมีเตอร์หน่อยใช่ครับต่อครับไอ้นี่ก็จะเป็นตะขอเกี่ยวของครับเกี่ยวของที่ติดมาก็เป็นพลาสติกนี่ผมขออนุญาตนำตรงนี้ให้ดูได้ไหมได้ครับนี่มีตะขออีกอันนึงไหนพูดเรื่องตะขอไปแล้วไอ้นี่คือตัวนี่เป็นธรรมดาเนี่ยเคยเห็นคนที่ติดตะแกรงบริเวณหน้าหลังเนี่ยแล้วพับเนี่ยเขาจะใช้เคเบิลไทยบ้างใช้เชือกบ้างรัดกดให้มันตรงเพื่อวางกรอบหรือไม่เป็นเทคนิครุ่นเก่าแบบยุคอาจารย์หนุ่มก็จะกลับสปริงให้มันตะแกรงนะครับแล้วก็พลิกสปริงให้มันดีดไปอีกด้านนึงให้มันกดลงแผ่นตัวนี้แล้วถ้าเกิดไม่พลิกตะแกรงนี่แล้วไม่ใช่ครับพิจารณาสปริงครับกับเฉพาะสปริงเพื่อให้มันไม่ดีดมันจะดีดลงอย่างเดียวไม่ดีดขึ้นแล้วตัวนี้คุณสมบัติพิเศษอันนี้เราทำขึ้นใหม่ครับตัวนี้เมืองนอกมีขายไหมไม่น่ามีนะผมยังไม่เคยเห็นนะเออที่ไทยแลนด์เลยเปิดในไทยครับก็ธรรมดาปกติอันนี้คือป้องกันให้ง้างออกปกติก็มาเนี่ยครับนี่คือล็อกแล้วนี่ก็ขันแน่นเพื่อให้มันจับยึดขัดตึงเวลาขับมันจะมีแรงสั่นไม่มีการกระพือของตะแกรงจะไม่เกิดเสียงดังนะอันนี้คือปัญหาของกระพืออ่ะเท่าจะวางกล่องเราจะง้างให้มันอยู่แบบถาวรสมมุติจะวางสัมภาระครับมันก็ล็อกอย่างนี้อ๋ออันนี้คือลักษณะของวางกล่องใช่ครับเพราะต้องบอกก่อนตะแกรงเนี่ยมันเอาดีไซน์ให้เป็นตะแกรงนี่ใช่นะมันจะวางกล่องไม่ได้มันดีกว่าไปใช้เคเบิลไทยรัดครับมันแข็งแรงกว่าใช่แล้วก็มันสะดวกรวดเร็วในการแล้วสวยงามและที่สำคัญนี่มีแบรนด์ดีจ้าแล้วมีเวสป้าด้วยธรรมดาแม่อันนี้ผมว่าคุณป้าเขาใส่ใจนะกับการเป็นคนที่ใช้รถจริงๆแล้วมีดีไซน์แบบเพราะว่าผมว่าในชีวิตจริงมันจะต้องใช้นะครับโอ้โหเมื่อกี้พูดเรื่องตะแกรงเดี๋ยวต้องพาไปดูด้านนู้นนะผมเห็นเต็มเลยมีทั้งการล้มทั้งตะแกรงทั้งอะไรนะเยอะแยะหมดเลยชุดความปลอดภัยนี่ผมขออนุญาตวางตรงนี้อ่ะแต่หนุ่มต่อดีครับอ่ะเมื่อกี้ถึงตัวนี้อีกรอบหนึ่งคือติดรถมาจะเป็นพลาสติกดำๆธรรมดาใช่ใช่อันนี้เราก็มาโมใหม่เป็นอยากจะให้ดูภายในครับครับดูชิ้นส่วนภายในโอ้มาโมใหม่เป็นตะขอเกี่ยวของอลูมิเนียม CNC ไอ้ถึงที่ทำยากนะครับเพราะว่ามันจะมีสปริงซ่อนด้านในมันมีสปริงซ่อนด้านในถ้าคนเล่นจะรู้นะครับสปริงเสียทิ้งเลยครับมันจะมีสปริงซ่อนด้านในแล้วมีสีอะไรบ้างครับก็มีให้เลือก5 สีนะครับแต่ตอนไอ้นี่ต้องบอกก่อนว่าที่ทำออกมาเป็นอลูมิเนียมเพราะความสวยงามแล้วก็ให้มันแข็งแรงกว่าเดิมด้วยตัวเบ้านี่เป็นอะไรครับอลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่พลาสติกนะหมอครับแล้วพวกนี้ใช้พันธุ์พิเศษครับเพราะว่าอะไรนะถ้าเป็นพลาสติกนะง้างไปง้างมาเบ้าแตกใช่ใช่แล้วแผ่นคอนั่นหนักอันนี้อยู่ด้านหน้าตะขอเกี่ยวครับเกี่ยวเจ๋งมากอ่ะต่อครับต่อไปนี่คือตะขอเกี่ยวนี่เป็นปลายท่อฮะเดี๋ยวดูพี่ครับชุดปลายท่อแตก
เป็นจุกปลายท่อแต่งครอบรูท่ออีกนึงใช่ถามว่ามันช่วยอะไรให้มันสวยงามให้มันอาจจะไม่ได้เรื่องสมรรถนะไม่มีหรอกแต่สวยแน่นอนอยู่แล้วหน้าตาดีโอ้มันฝาครอบเลนเลยอ่ะหน้าตาดีหน้าตาดีคือท่อสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานเนี่ยหรอกอันนี้ใส่ได้เลยใช่ก็ด้วยตัวท่อครับมันก็จะมีการร้อนท่ออยู่แล้วครับเวลาใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วผมจะมีอีกตัวนึงก็คือครอบคอท่อแต่ปริมาณหมดไปแล้วมาต่อไปเดี๋ยวพวกนี้มันคืออะไรอะไรกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นน็อตเป็นพวกน็อตต่างๆในตัวตั้งเบรกต่างๆตัวตั้งนี่คือตัวตั้งโดยหลักเป็นสแตนเลสครับมันต่างจากสแตนดาร์ดโรงงานยังไงของเดิมเป็นเหล็กครับแล้วก็มันไม่สามารถเอามือหมุนได้ไม่สามารถเอามือปรับได้โดยอัตโนมัติครับไอตัวนี้ก็คือว่าเวลาใส่เข้าไปเงี้ยครับเวลาเบรกหมดหรือว่าเบรกหย่อนอะไรเงี้ยครับเอามือหมุนเอามือหมุนเลยโดยไม่ต้องใช้มันประแจมานั่งขันครับเป็นอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้เพื่อความสวยงามสงสัยมากใส่ตรงไหนเอ่ยของใครใส่ตรงไหนครับใส่ด้านท้ายเครื่องครับด้านท้ายของเครื่องที่เป็นโลโก้เวสป้าฝาหลังที่เป็นโลโก้เวสป้าสีของสีเงินนะครับเวลาเปลี่ยนใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะเห็นใบพัดจะเห็นเป็นน็อตแล้วมีแกนเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บมันก็จะเห็นหมุนหมุนตัวนี้จะขายดีมากครับในต่างประเทศจะชอบมากเหมือนเห็นกลไกเหมือนเห็นรางนาฬิกาอะไรประมาณนี้อยู่คิดได้ไงนั่นน่ะเชื่อมั้ยอันนี้คือความภูมิใจของแบรนด์ลิขิตนี่ดูถ้าเห็นอย่างนี้นะครับก็คือว่านี่คือสแตนเลสสแตนเลสซึ่งแข็งมากครับเขาตัดมาจากสแตนเลสก้อนเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยตัดขึ้นมาให้ได้รูปทรงแค่นี้ก็คือแบริ่งทั้งชิ้นใช่ครับนี่ผมถามตรงเลยโอ้หนักมากเหรอราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ 2,400 ครับแล้วตอนนี้รู้สึกจะเหลือ5อันด้วยไม่มีขายแล้วพอดีโรงงานเขาไม่ทำให้ปั๊มเลยเขาบอกถ้าใครอยากเขาบอกมันแข็งถ้าใครอยากโดนเดี๋ยวมาดูกันมันให้มันเปลืองใบกัดใช่เขาบอกทำค่าใบกัดมันเปลืองทีแรกถ้าเป็นแบบพลาสติกใส่ช่างเลยน่าจะถูกนะแล้วนี่เป็นสแตนเลสเหมือนเอาสแตนเลสก้อนแล้วเอาสแตนเลสก้อนแล้วก็มาชิ้นตึงออกให้มันเหลือเท่านี้แหละดูนะครับคุณภาพของสุดจริงคนไทยคนวิริยะเลยตอนนี้ตัวเวสป้าสามวาออกมาครับในเมื่อเขาไม่ทำสแตนเลสให้เราก็ไม่ลดความพยายามทำเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมซึ่งราคาก็จะถูกลงถูกครึ่งนึงครับอันนี้เหลือนี่ขายร้านอยู่พันสามสีเงาก็มีใช่ไหมครับก็มีครับอ๋อนี่เป็นมีสีเงินกับสีดำครับอ๋อตัวนี้ก็ขายดีผมจะถามผมนะผมต้องสูตรนะผมชอบอันนี้วันนี้หนักตอนลงทุนหน่อยสวยกว่าไม่ใช่แบบประเด็นอย่างนี้หมอมันสองวาล์วถามว่ามันใส่ไม่ได้กันดูแลง่ายอันนี้สแตนเลสดูแลง่ายกลัวดำใช่อลูมิเนียมเหลืองดำดูแลยากครับก็ดีนะตาหนุ่มนะถูกหน่อยแล้วจะดูแลง่ายแพงหน่อยเฮ้ยในผมต้องเป็นคนนี้ครับสองวาล์วอ่ะมือเด็กนี่มือเด็กตัวนี้เด็กมือคัตตัวนี้เป็นมือเด็กปรับระดับครับก็หลายท่านก็ตามหาอยู่มีกระแสเรียกร้องมาใส่สำหรับรถ125กับ150ก็เลยต้องทำออกมาแต่เห็นอย่างนี้หินเหมือนกันยากกว่าจะจับลงกับรถได้เพราะว่าชิ้นงานตรงนี้ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ต้องให้ตำแหน่งมันพอดีกันด้วยใช่ไหมใช่มันติดชุด4ครับเราพยายามทำให้แบบเราไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปตัดเจาะตรงหัวมันตรงหัวมันเข้ายากนิดนึงนะครับเดี๋ยวสำหรับเรื่องนี้เนี่ยหมอเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยแบรนด์ของเขาก็เนี่ยเป็นธรรมดาทั้ง GDI Evolution แล้วก็ Liquid Racing นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าในช็อปเรามีอะไรให้ดูมีอะไรบ้างนะครับเพราะมันหลากหลายจริงๆเต็มอิ่มไปนะทักของนอกของในนะโอเคมั้ยครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัด